สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆ เข้าสู่ช่องครัวแม่นายนะคะวันนี้นะคะเราจะเปลี่ยนจากขนมอบมาทำเป็นขนมไทยกันบ้างค่ะเมนูวันนี้ก็คือเปียกปูนใบเตยค่ะวิธีการทำและวัตถุดิบไม่ยุ่งยากนะคะทำกินทำขายได้เลยเป็นกิจกรรมภายในครอบครัวนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันค่ะส่วนผสมแรกนะคะแป้งข้าวเจ้า120กรัมค่ะแป้งข้าวโพด20กรัมแป้งเท้าใหญ่ม่อม20กรัมน้ำตาลทราย80กรัมน้ำตาลมะพร้าว180กรัมน้ำใบเตยครึ่งถ้วยกะทิ1ถ้วยน้ำปูนใส1บวก3ส่วน4ถ้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะเรานำแป้งทั้ง3ชนิดค่ะร้อนรวมกันนะคะจริงๆแล้วเราไม่ต้องร่อนก็ได้ค่ะถ้ามั่นใจว่าแป้งของเราสะอาดไม่มีมอดเนาะสามารถใช้ได้เลยนะคะแต่นี่เพื่อความชัวร์เนาะก็ร่อนนิดนึงเผื่อมีมอดมีอะไรนะคะแล้วก็เผื่อมีเศษผงด้วยเนาะจะได้ร่อนเอาผงออกนะคะค่ะหลังจากนั้นเราเติมน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวลงไปค่ะค่ะแล้วเราก็ทยอยใส่น้ำปูนใสลงไปค่ะสลับกับการนวดคนแป้งนะคะเพื่อนๆจะใช้มือนวดก็ได้นะคะแต่อันนี้เอใช้เป็นทัพพีกดลงไปเนาะค่ะก็นวดเขาให้เข้ากันค่ะถ้าเมื่อก่อนโบราณเนี่ยคนโบราณเขาก็จะใช้มือนวดเนาะขยำให้ตัวแป้งนะคะกับน้ำตาลแล้วก็น้ำปูนใสเนี่ยเขาเข้ากันดีนะคะค่ะเราก็ค่อยๆทยอยใส่ลงไปค่ะน้ำปูนใสเนาะใส่แล้วก็คนให้เข้ากันค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็เติมน้ำกะทิลงไปค่ะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็ใส่น้ำใบเตยลงไปค่ะอันนี้ใช้ใบเตย20ใบกับน้ำเปล่าประมาณเศษ3ส่วน4ถ้วยนะคะแล้วก็ปั่นรวมกันค่ะค่ะแล้วเราก็เติมสีผสมอาหารลงไปนิดนึงในกรณีทำขายแนะนำไว้ให้เติมนะคะเพราะว่าสีของใบเตยเขาจะซีดลงเนาะค่ะแล้วเราก็คนให้เข้ากันค่ะค่ะก็หลังจากที่เรานะคะผสมแป้งกับส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วนะคะตามภาพเมื่อสักครู่นี้เนาะเดี๋ยวเราจะเอามากรองกันค่ะหลังจากนั้นเราจะนำขึ้นตั้งไฟกันนะคะเราจะกรองให้เนื้อแป้งเขาละเอียดมากขึ้นนะคะเพื่อนๆแล้วก็กรองเอาพวกเศษมดเศษผงออกด้วยนะคะบางทีแบบเราผสมแล้วคือแป้งยังเป็นเม็ดอยู่เนาะค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะนำขึ้นตั้งไฟนะคะเราจะใช้ไฟอ่อนค่ะกวนเคี่ยวเขาไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะค่ะเราจะใช้ไฟอ่อนนะคะในการกวนเนาะเราก็จะกวนเรื่อยๆค่ะใช้เวลาตามสูตรเนี่ยใช้เวลาประมาณ10ถึง15นาทีค่ะเพื่อนๆแล้วแต่เตาเนาะทีนี้พอเขาเริ่มเป็นลูกแบบนี้อันนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเพื่อนๆกวนเขาแรงๆแล้วก็เร็วๆแบบนี้เลยค่ะเพื่อตีให้แป้งเขากระจายตัวเนาะอันนี้ยังไม่สุกนะคะเพื่อนๆกวนต่อไปจนกว่าเขาจะใสเนาะถ้าสุกแล้วเขาจะใสนะคะเพื่อนๆแล้วก็ใช้ไฟอ่อนเนาะค่ะก็กวนไปเรื่อยๆค่ะพอเราเห็นว่าเขาเริ่มสุกแล้วเนี่ยเราปิดไฟเลยนะคะเพราะว่าเตาแล้วก็หม้อของเราเนี่ยยังร้อนอยู่นะกวนเขาไปได้เรื่อยๆเลยค่ะอันนี้ก็สุกแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเรานำขึ้นเลยค่ะค่ะหลังจากที่กวนเขาเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะออกมาหนืดๆนิดนึงนะคะสูตรนี้เนาะก็เดี๋ยววันนี้เอจะบีบเป็นดอกนะคะหรือว่าเพื่อนๆจะตักใส่ถาดก็ได้หรือว่าเพื่อนๆจะตักใส่ถ้วยนะคะทำเป็นเปียกปูนกะทิสดก็ได้ค่ะอันนี้เดี๋ยวเอจะตักใส่ถุงนะคะรอให้เขาอุ่นสักครู่นึงค่ะแล้วเดี๋ยวจะตักใส่ถุงแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่หัวบีบบีบกันค่ะค่ะหลังจากที่เขาเริ่มอุ่นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักใส่ถุงบีบค่ะวันนี้เราจะบีบเป็นดอกไม้กันค่ะอันนี้ถ้าเพื่อนๆมีถุงบีบใช้ถุงบีบเนาะถ้าไม่มีก็ถุงแกงเลยค่ะเพื่อนๆใช้ได้จากอุปกรณ์ใกล้ตัวที่เรามีในครัวเนาะสูตรนี้เนี่ยสามารถทำใส่ถาดได้นะคะเขาเซตตัวค่อนข้างจะเร็วเลยค่ะค่ะเดี๋ยวในส่วนของถาดนะคะเพื่อนๆทาถาดด้วยน้ำมันค่ะน้ำมันพืชหรือน้ำมันหมูก็ได้ค่ะทาเพื่อไม่ให้ขนมของเราติดถาดเนาะค่ะวันนี้หัวบีบที่เอใช้จะใช้เป็น 1M เนาะเป็นหัวบีบที่เอใช้บ่อยๆนะคะค่ะอันนี้ก็ขนมที่ใส่ถุงเอาไว้เนาะเดี๋ยวเราจะมาบีบกันค่ะ
ค่ะก็บีบตามภาพเลยค่ะเพื่อนๆบีบง่ายๆเนาะค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะเส้นที่บีบออกมาเดี๋ยวจะสังเกตว่าค่อนข้างที่จะขมชัดเลยค่ะเพราะว่าตัวแป้งเนี่ยค่อนข้างจะหนืดนะคะก็เหมาะสำหรับการทำเปียกปูนบีบดอกแบบนี้ค่ะก็เวลาที่เราบีบเป็นดอกแบบนี้เนาะมันก็สามารถเพิ่มราคาให้ขนมของเราได้นะคะค่ะอันนี้เราก็จะพักให้เขาเซตตัวประมาณ10นาทีค่ะเขาจะเซตตัวได้ไวนะคะสูตรนี้เดี๋ยวเรามาดูตอนที่เขาเซตตัวแล้วค่ะค่ะอันนี้เขาก็เซตตัวแล้วล่ะค่ะเพื่อนๆจะสังเกตว่าเราหยิบขึ้นมาจากถาดได้ง่ายเลยเห็นไหมคะไม่ติดมือด้วยค่ะเราก็สามารถนำมาจัดเลี้ยงใส่จานนะคะพร้อมเสิร์ฟทำกินทำขายหรือว่าทำถวายพระได้เลยค่ะงานบุญต่างๆเนาะทำเป็นของฝากก็ดูดีนะคะเพื่อนๆค่ะถ้าเพื่อนๆทำขายจะใส่กล่องนะคะเพื่อนๆเอ๋แนะนำว่าควรจะลองด้วยตัวใบตองนิดนึงนะคะเพื่อที่ว่าขนมของเราจะได้ดูน่ากินมากขึ้นเนาะค่ะก็เสร็จแล้วล่ะค่ะสำหรับเมนูขนมเปียกปูนใบเตยของเรานะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าวิธีการทำแล้วก็วัตถุดิบไม่ยุ่งยากเลยนะคะวันนี้นะคะเอ๋ใช้ตัวแป้งข้าวโพดแทนแป้งมันนะคะเพื่อนๆก็ลองดูอะค่ะเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ใช้แป้งข้าวโพดเนาะปกติก็จะใช้แป้งมันผลปรากฏว่าเนื้อของเขานะคะก็ไม่ได้แตกต่างกันสักเท่าไหร่เนาะแล้วก็กลีบของดอกก็คมชัดดีด้วยค่ะแต่เวลาที่เรากวนเนี่ยตัวแป้งเขาอาจจะเซตตัวได้ไวขึ้นแค่นั้นเองเนาะเขาจะเกาะเป็นก้อนๆเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเวลากวนเนี่ยเพื่อนๆเราต้องกวนเร็วนิดนึงเวลาที่เขาใกล้ๆจะสุกอะค่ะตัวเปียกปูนเนี่ยคือเป็นขนมที่ทำไม่ยากนะคะเพื่อนๆแล้วก็ใช้เวลาไม่มากด้วยแล้วก็ตัวส่วนผสมของเขาวัตถุดิบของเขาเนี่ยก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะก็เดี๋ยวเราลองมาชิมกันค่ะค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะไม่หวานมากค่ะเพื่อนๆหวานกำลังดีค่ะพยายามลดน้ำตาลลงนะคะจากปกติเนี่ยลดลงไปหลายกรัมเหมือนกันค่ะจากสูตรปกติเนาะเพื่อที่ว่าเวลาทานนี่ก็จะได้ไม่หวานมากเนาะก็หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆนะคะสำหรับเปียกปูนใบเตยทำเป็นของฝากของขวัญ นะคะหรือว่าทำไปทำบุญถวายพระก็ได้ค่ะหวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆนะคะสำหรับทุกๆการติดตามและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปเนี่ยเพื่อนๆจะต้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะ YouTube เขาจะแจ้งเตือนไปเวลาที่มีคลิปใหม่ๆนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆสำหรับการรับชมทางช่องทาง Facebook Fanpage ครัวแม่นายฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะแล้วก็ฝากทางช่องทาง TikTok แล้วก็ IG ครัวแม่นายด้วยค่ะอยากชมคลิปอยากชมเมนูอาหารสูตรไหนโพสต์ลงที่ใต้คอมเมนต์เลยนะคะแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ